มาส่งเสริมเต็มขอให้เรามีที่พึ่งพาทอนในตอนบ่ายที่พระบรมมหาราชวังหลวงพระบางตามข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลผสมสัวขาวแห่งชาติโดยมีเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคณะรัฐมนตรีจากฝ่ายเวียงจันทน์10ท่านจากฝ่ายบรรดากำลังหักชาติ10ท่านและผู้ที่ทรงคุณวุฒิอีก4ท่านรัฐบาลชุดใหม่เข้าคาบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตที่พระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตได้ทรงมีพระราชดำรัสให้รัฐบาลที่ประกอบขึ้นใหม่นี้จงใส่ความพยายามจนสุดความสามารถเพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตไปด้วยสันติสุขภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเอกราชและความเป็นกลางตามสัญญาและอนุสัญญาสร้างความถูกต้องปองดองชาตินี้ยังได้มีข้อตกลงจัดตั้งคณะมนตรีผสมการเมืองเคียงคู่กับรัฐบาลอีกด้วยโดยมีเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์ทรงเป็นประธานซึ่งประกอบด้วยสมาชิก42ท่านในโอกาสที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตนี้พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้คณะมนตรีนี้จงสวยสร้างตั้งราชอาณาจักรลาวให้เป็นไปตามวิธีแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญหุ่งเฮืองและวัฒนถาวรของประเทศชาติและประชาชนในวันต่อมาทั้งสองเสด็จและคณะได้เดินทางมาเวียงจันทน์เพื่อประกอบพิธีสาบานตัวที่วัดองค์ตื้อคณะที่เดินทางมาถึงก็มีประชาชนข้าราชการพร้อมด้วยคณะทูตานุทูตไปคอยต้อนรับอย่างคับคั่งศาลแสดงความปิติยินดีจากผู้นำทั่วโลกในการสร้างสันติภาพเป็นผลสำเร็จของทั้งสองเสด็จก็ได้ลังไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกมีฝรั่งเศสอังกฤษสาธารณรัฐประชาชนจีนสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาศาลจากประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้คำมั่นสัญญาต่อเสด็จนายกว่าประชาชนและรัฐบาลอเมริกันมีความปรารถนาอย่างแห่งกล้าที่จะช่วยประชาชนลาวบูรณะสร้างสาประเทศชาติต่อไปและในการดำเนินงานของอเมริกันก็จะต้องอยู่ในขอบเขตของสัญญาและอนุสัญญาคณะมนตรีผสมการเมืองภายใต้การนำพาของเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์นั้นแม้นมีภาระหน้าที่ในการปรึกษาหารือไปทุกๆปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการเมืองภายในและภายนอกประเทศให้แก่รัฐบาลช่วยรัฐบาลปฏิบัติตามข้อตกลงกันทบทวนแก้ไขระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและให้ความหัวมือในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเสด็จทรงกล่าวว่าคณะมนตรีจะสนับสนุนรัฐบาลผสมชั่วคราวให้นำพาประเทศไปสู่สันติภาพอันถาวรต่อไปเสด็จนายกรัฐมนตรีได้สรุปนโยบายอันสำคัญของรัฐบาลดังต่อลงไปนี้คือปฏิบัติการหยุดยิงยางเข่งขัดค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนร่วมมือกันในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เจริญรับและแจกจ่ายการช่วยเหลือที่ได้รับมาจากต่างประเทศและดำเนินนโยบายการต่างประเทศอย่างอิสระตามข้อตกลงว่าด้วยความเป็นกลางที่เซเนลปี1962เขารับน้ำพิพัฒน์สัจจา
ที่วัดองค์ตื้อโดยที่ทุกคนได้ให้คำปฏิญาณตนต่อพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ว่าจะจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญเพื่อจะปฏิบัติภารกิจจนสุดความสามารถเพื่อความสุขสวัสดีของประชาชนทุกทั่วหน้าสันติภาพมาแล้วดังน้ำเต้าแก้วหดส่งทั่วธรณีไหว้วอนภาวนาส่งเสริมเต็มที่ขอให้เราเฮามีสุขสีรุ่งเรืองทางต่างบอกว่าแก้วเนื้อได้จุดเผาเมืองดงเห็ดผู้ทหารออสการีและอังกฤษก็ได้มาเยี่ยมเมืองเพื่อสังเกตความจริงอังกฤษเป็นประธานรวมของกองประชุมเชนแนลว่าด้วยสันติภาพและความเป็นกลางของลาวเฮาผู้ทหารของอังกฤษจะได้เฮ็ดรายงานให้ท่านประธานรวมเพื่อยั่งยืนความจริงของการประท้วงของลาวต่อว่าแก้วเนื้อได้ละเมิดสัญญานี้การเจ้าเมืองสปังทองที่ถือแก้วเหนือจูดเผาให้เป็นเผาทานที่ดงเห็นก็ยังเหลือแต่เถาทานนี่แม่ระเบิดของแก้วเหนืออันเป็นหลักฐานแห่งความโหดร้ายของแก้วเหนือเขาทับมากทุกอย่างตามทางเขาผ่านองค์เฮียนองค์หมอเงินสารและทรัพย์สินจุดเผาหินเข่าตั้งเป็นห้อยๆหลังให้เป็นเถาทานเพื่อให้ประชาชนที่บ่มีเงินสารอยู่แล้วนั้นก็ต้องอึดเข่าไปตามกันอีกด้วยด้วยหลักฐานความจริงเหล่านี้ทูตทหารอังกฤษจะได้รายงานยั่งยืนคําประท้วงของรัฐบาลลาวต่อว่าแก้วเหนือบุกรุกลาวนั้นเป็นความจริงแท้Thank you.